สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์จังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้จะมาสอนเทคนิคการนวดคอตกหมอนนะครับให้กับหมอนวดไทยที่อยู่ทั่วโลกเลยก็ได้นะครับค่อยๆทำตามอย่างช้าๆแล้วฝึกให้ชำนาญก่อนครับคอตกหมอนนะครับเกิดจากอะไรนะครับ1เกิดจากการที่เรานอนในท่าเดียวนานเกินไปนะครับทำให้กล้ามเนื้อที่คอเกิดอาการยืดนะครับเกิดอาการยืดแล้วก็เกิดอาการตึงของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆนะครับทำให้เกิดอาการเหลียวคอไม่ได้นะครับบางครั้งเกิดจากการใช้โทรศัพท์นะครับแล้วเราก็หนีบหูโทรศัพท์นานเกินไปนะครับอันนี้ก็จะทำให้คอตกหมอนได้เช่นเดียวกัน3เกิดจากการบางทีเรานั่งทำงานนานๆนะครับแล้วนั่งข้างประตูอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็คอยจะเหลียวมองบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้กล้ามเนื้อมัดนั้นก็เกิดอาการตึงได้เหมือนกันนะครับทำให้เกิดอาการ1นะครับบางครั้งก้มคอไม่ได้นะครับบางครั้งก้มคอไม่ได้บางครั้งเหลียวไม่ได้นะครับเวลาเหลียวนะครับก็จะมีอาการเจ็บบริเวณนี้นะครับจุดเจ็บนะครับเราจะสามารถถามคนไข้ดูก่อนว่าเจ็บจุดใดก่อนนะครับโดยส่วนมากจะเจ็บจุดบริเวณนี้นะครับแล้วก็การที่ก้มเงยไม่ได้ก็จะเจ็บของบริเวณนี้นะบางครั้งการหันศีรษะก็เจ็บบริเวณนี้เช่นเดียวกันนะครับจะอยู่ห่างจากสะบักนะครับแล้วก็ห่างจากกระดูกสันหลังนะครับโดยประมาณเส้นนี้นะครับจุดเจ็บของคอตกหมอนก็จะมี2จุดหลักใหญ่ๆตรงนี้นะครับดังนั้นวิธีการนวดนะครับวิธีการนวดหลังจากที่เรานวดพื้นฐานแขนเปิดประตูลมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังการนวดพื้นฐานแขนเปิดประตูลมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้คนไข้นั่งนะครับก้มศีรษะลงเล็กน้อยนะครับใช้อุ้งมือลักษณะนี้นวดกล้ามเนื้อคอเบาๆนะครับค่อยๆคลึงกล้ามเนื้อคอเบาๆตรงนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับค่อยๆทำนะครับเราจะรู้ว่าคอมันแข็งมากนะครับค่อยๆทำนะครับบางครั้งอาจจะแข็งมาถึงจุดฐานกะโหลกศีรษะนี่เลยก็ได้นะครับถ้าแข็งมาถึงจุดของกะโหลกศีรษะหลังจากการนวดแล้วนะครับหลังจากการนวดแล้วก็สามารถกดบริเวณจุดเจ็บนะครับเบาๆนะครับจุดเจ็บเบาๆให้กดจนกระทั่งจุดเจ็บนั้นลดลงอาการเจ็บนั้นลดลงนะครับเช่นสมมติเราเป็นข้างนี้นะครับแล้วก็กดจุดเจ็บจะลดลงนะครับหลังจากนั้นแล้วหลังจากที่นวดคอนุ่มแล้วนะครับเราจะทำการกดจุดด้านหน้าก่อนนะครับกดจุดด้านหน้าก่อนนะครับปุ่มที่เราจะกดพร้อมกันก็คือจุดนี้นะครับทั้งสองข้างพร้อมกันนะครับโดยการนะครับเราก็กดตรงนี้แล้วให้คนไข้ก้มศีรษะลงเบนด้วยเฮดนะครับถ้าไม่พอให้กดลงอีกนะครับเบนมองนะครับกดลงอีกนะครับกดลงอีกนะครับแล้วก็ขึ้นครับทำซ้ำประมาณ10ครั้งนะครับทำซ้ำประมาณ10ครั้งนะครับครับนะครับหลังจากครบ10ครั้งแล้วเราจะเลื่อนไปจุดที่2พร้อมกันนะครับเริ่มไปจุดที่2พร้อมกันให้ก้มศีรษะอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับประมาณ10ครั้งนะครับประมาณ10ครั้งหลังจากที่ครบ10ครั้งแล้วนะครับเราก็จะกลับมายืนด้านหลังของผู้ป่วยให้เอาเท้าเรานะครับพยุงศีรษะพยุงกระดูกสันหลังไว้ก่อนนะครับเราจะกดจากฝั่งนี้ก่อนนะครับโดยการกดพื้นฐานบ่านะครับสัก3จุดนะครับพื้นฐานบ่าสัก3จุดนะครับพื้นฐานบ่าสัก3จุดนะครับกดจากจุดนี้เราจะให้คนไข้หันไปฝั่งตรงข้ามนะครับหันไปฝั่งตรงข้ามนะครับคืนนะครับแล้วก็กดจุดที่3นะครับทำ3กรณีนี้ถ้าให้ทำ5รอบเลยนะครับทำ5รอบหรือ10รอบแล้วแต่หรือเอาจนกว่าบ่าจะนิ่มนะครับเอาจนกว่าบ่าจะนิ่มนะครับเอาจนกว่าบ่าจะนิ่มเลยนะครับกลับมาทำอีกข้างหนึ่งนะครับใช้เท้าพยุงกระดูกสันหลังไว้นะครับยืนพยุงกระดูกสันหลังไว้กดแล้วให้คนไข้หันไปฝั่งตรงข้ามนะครับหันไปฝั่งตรงข้าม
จุดหนึ่งแล้วแต่ที่จะทำนะครับเอาจนนิ่มว่านะครับบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาถึง10รอบบางครั้งอาจจะถึง5รอบแล้วแต่นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับสมมุติว่าคนไข้เป็นฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งนี้ให้คลำหาจุดแข็งบริเวณใกล้สะบักนะครับหาดูจุดแข็งและถามคนไข้ได้ว่า7จุดนี้ใช่ไหมนะครับถ้าคนไข้บอกว่าใช่7จุดนี้นะครับค่อยๆใช้มือกดจุดที่เจ็บนะครับสไลด์นะครับหรือกดนวดเบาๆนะครับกดไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีนะครับให้กดจุดจนมีความรู้สึกว่าเม็ดคริสตัลนั้นหายไปนะครับให้กดจนกว่าเม็ดคริสตัลนั้นหายไปนะครับใหม่ๆกดแล้วเสียงจะดังกึกๆนะครับให้กดจนกว่าเม็ดคริสตัลนั้นหายไปตอนนี้อาการเจ็บตรงการที่ปวดตรงสะบักนี่ก็จะหายแล้วนะครับก็จะดีขึ้นละพอดีขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ดูว่าถ้าคนไข้มีอาการเหนียวคอแล้วมีอาการเจ็บบริเวณนี้ให้คำจุดสัญญาณตรงนี้ดูก่อนว่ามันมีเสียงประเภทไหนนะครับก็คือความรู้สึกประเภทไหนถ้ามันเสียงดังกรึด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 นะครับเสียงดังกรึดกรึดนะครับตรงนี้จะกดแล้วเราจะลำบากในการไม่ให้กดตรงนี้ก่อนนะครับมันจะไม่กดตรงนี้ก่อนผมจะมาร์กไว้ให้ดูจุดเจ็บตรงนี้เนี่ยเราจะไม่กดตรงนี้ทันทีทันใดนะครับแต่เราจะไปกดด้านหน้าแทนนะก็คือตามบริเวณซอกคอบริเวณด้านหน้านี้นะครับให้หาดูว่านะครับค่อยๆกดแต่ละจุดเบาๆก่อนนะครับค่อยๆแตะแต่ละจุดเบาๆนะครับอาจจะเป็นบริเวณประมาณตรงนี้นะครับพอเรากดบริเวณนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าแล่นมีอาการรู้สึกว่าสัญญาณเนี้ยแล่นลงไปที่สะบักหลังเลยนะครับแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะบวมเป็นลำนะครับจะบวมเป็นลำนะครับให้ค่อยๆกลึงเส้นที่แข็งเป็นลำนี้จนนิ่มลงนะครับถามทุกครั้งนะครับถามคนไข้ทุกครั้งนะเวลาเรากดเนี่ยรู้สึกแน่นลงไปที่สะบักหลังไหมถ้าเขาบอกว่าใช่นะครับเราก็ค่อยๆกลึงละถ้าเรารู้ตำแหน่งที่แน่นอนก็ค่อยๆกลึงนะครับพอเรากลึงเส้นตรงนี้จนไม่แข็งเป็นลำแล้วนะครับหายบวมแล้วนะครับเรามาจะจับจุดตรงนี้ใหม่อีกครั้งนะครับเราจะพบว่าเสียงกรึดๆนั้นน่ะน้อยลงนะครับเสียงกรึ๊ดๆนี่น้อยลงแล้วก็คนไข้จะหันศีรษะได้นะครับจะหันแล้วไม่เจ็บนะครับจะหันแล้วไม่เจ็บนะครับพอหันแล้วไม่เจ็บแล้วนะครับเอาให้คนไข้นั่งนะครับนั่งท่าเทพธิดานะครับโดยการนั่งนะครับนั่งท่าเทพธิดานะครับกดอกไว้เล็กน้อยก้มศีรษะลงนะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับยืดกล้ามเนื้อบริเวณจุดที่เราจะนวดนะครับเป็นข้างไหนก็นวดข้างนั้นนะครับเป็นข้างไหนก็นวดข้างนั้นนะครับอาการคอตกหมอนการนวดนั้นค่อนข้างจะให้ผลดีทีเดียวนะครับมันจะดีขึ้นทันทีที่นวดนะครับถ้ายังคงมีอาการอยู่เล็กน้อยแล้วกลับไปทำนับหนึ่งใหม่ตามวิธีการเดิมอีกครั้งนะครับแล้วก็อาจจะอีกสัก 3-4 วันก็กลับนวดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับฝึกให้ชำนาญก่อนเอาไปใช้จริงนะครับสวัสดีครับ